ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะสำหรับสถาบันกันตนานะคะปีหน้าปีการศึกษา2561นะคะได้เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วอันนี้เป็นการสอบตรงนะคะประจำปีการศึกษา2561นะคะในระดับปริญญาตรีนะคะจะมีการศึกษา4ปีตามหลักสูตรนะคะในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตก็จะมีการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันแล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อพร้อมกับรับทุนการศึกษาต่อเนื่องนะคะ4ปีด้วยกันสำหรับผู้ที่สนใจนะคะน้องๆที่กำลังจะศึกษาจบมัธยมปลายนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะทางเว็บไซต์www.gantana.ac.th นะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์0985564151หรือว่า LINE ID นะคะที่กันตนา Institute ค่ะจ้ะก็อย่างที่เรียนนะครับ ที่นี่เรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับในเรื่องของคุณครูอาจารย์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และที่สำคัญเรียนที่นี่เนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะห้องเรียนอย่างเดียวนะครับมีโอกาสได้จับหน้า งานจริงๆด้วยและที่สำคัญในเรื่องของทุนการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับค่ะอันนี้ก็สำหรับปีหน้านะคะน้องๆหลายท่านก็กำลังจะจบการศึกษาปีนี้ถ้ามองเอาไว้นะคะในส่วนของสื่อบันเทิงนะคะทางเราก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะคะอยู่ในวงการเนี่ยมายาวนานนะคะก็น้องที่สนใจสามารถติดต่อแล้วก็สมัครได้เลยตามที่แจ้งขึ้นมาด้านล่างนี้นะคะครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่องทางของเราช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะท่านใดที่มีคำถามต้องการพูดคุยสายสดสามารถลงทะเบียนได้ที่หมายเลข024960493และ024960494รวมถึง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันก่อนอีกรอบหนึ่งเนาะเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของงานให้พิจารณาถึงปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสามารถดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้ความรักคนโสดวันนี้ไม่มีลาภผลนะคะแล้วก็ระวังว่าจะทุกข์เพราะบรรดาญาติพี่น้องด้วยนะคะวันนี้ชาวราศีมังกรระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกุมงานวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำนะคะระวังว่าจะมีปัญหาในเรื่องของงานเอกสารส่วนการเงินเวลาที่มีปัญหาให้ลองขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะความรักวันนี้เน้นคนโสดค่ะถ้าหากว่าไม่ชัวร์จริงๆอย่าพึ่งจะขยับนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีมีนงานไทยดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขามีเกณฑ์ที่จะเพิ่มทุนหรือว่าลงทุนเพิ่มส่วนการเงินวันนี้ขอเพียงแค่ขยันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งรายได้และความรักความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวนะคะสมาชิกภายในครอบครัวก็ทำสิ่งดีๆให้กันสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูในที่ทำงานนะคะเพราะว่าถึงอย่างไรก็ต้องมีความข้องเกี่ยวกันอยู่ดีเงินทองการลงทุนให้อยู่เบื้องหลังอย่าดำเนินการเองลองหาคนกลางดูนะคะความรักวันนี้ถ้าไม่ได้ต่างกันมากก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานให้ลองหาโอกาสนะคะคือสิ่งโอกาสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันดังนั้นวันนี้หากมีสิ่งดีๆมีโอกาสผ่านเข้ามาต้องตัดสินใจส่วนการเงินก่อนที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าให้ทบทวนให้ดีๆนะคะวันนี้แลดูขาดๆเกินๆมีโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดได้ความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหานะคะประคับประคองให้ดีเพราะว่าความสัมพันธ์มีโอกาสสะดุดนะคะพฤษภวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้งานให้เลือกระหว่างการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรืออดทนไปกับสิ่งที่คุณนั้นไม่พึงปรารถนาการเงินไทยดีนะคะส่วนของการลงทุนมีเกณฑ์ได้พบเจอแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเอง
ความรักเวลาที่มีปัญหาครอบครัวอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไประวังว่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่การเงินไม่น่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีเกณฑ์ว่าจะได้ส่วนต่างดีแล้วก็ความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่นะคะระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตของคุณสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้คนที่กำลังตัดสินใจในเรื่องงานจงให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าสิทธิประโยชน์ส่วนการเงินใกล้เคียงกับเรื่องงานเลยค่ะการลงทุนก็จะต้องมีวินัยแล้วก็มีความต่อเนื่องความรักคนที่เพิ่งเริ่มคบหากันระวังความพลิกผันนะคะส่วนคนที่คบมานานแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องที่คุณนั้นไม่คาดคิดวันนี้สิงห์ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกันงานจะต้องจัดลำดับความสัมพันธ์ให้ดีๆนะคะบริหารเวลาให้เหมาะสมเพราะว่าวันนี้มีงานมากกว่าเวลาส่วนการเงินไม่ต้องใช้ทรัพย์ใหม่ให้เล่นแร่ปลาธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักพยายามนะคะอย่ามีปัญหากันเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีตุลงานวันนี้จะต้องหนักแน่นนะคะเพราะมีเกณฑ์หันหลังให้กับบางเรื่องราวที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดสภาพคล่องก็ไม่สู้ดีนักนะคะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ความรักค่ะวันนี้ลาดูติดขัดไปซะทุกเรื่องเลยไม่ค่อยได้ดั่งใจตัวเองเท่าไหร่นะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกงานวันนี้อย่ามักง่ายนะคะไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้สภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะทั้งการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนความรักเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรที่หวือหวาหรือเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูการงานทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ได้พบเจอลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจเงินก็เช่นเดียวกับเรื่องงานค่ะเด่นในเรื่องของโอกาสวันนี้ติดขัดอะไรให้เข้าหาผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือความรักเน้นคนโสดนะคะพยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาและสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวนะคะคุณชมสามารถไปอ่านคำพยากรณ์รายวันเพิ่มเติมได้นะคะ7วันเลยที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกันต่อนะคะสายสดมีอีก1สายด้วยกัน024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะกำกับวันเกิดมาให้นิดนึงนะคะแล้วก็ข้อความคำถามส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าเนาะท่านนี้นะคะเกิดวันที่25ธันวาคม06นะคะเป็นวันพุธเวลา21นาฬิกา38นาทีนะคะงานเงินสุขภาพครอบครัวแล้วก็บุตรชายคนที่2จะดีไหมคะ จริงๆแล้วคนแรกเนี่ยนะปุตตะกัมมะทานังโสรสเกาะภาพรวมก็ต้องบอกว่าดีแต่บุตรชายคนที่2เนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยก็จริงผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านนะฮะแต่สมมติถ้าดูจากคำถามแบบนี้ถ้าเทียบกัน2คนน่ะระหว่างคนโตกับคนรองเนี่ยก็อาจจะต้องประคบประงมหน่อยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเด็กอาจจะดื้อรั้นหรือมีปัญหาสุขภาพได้นะครับก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนะโดยเฉพาะกับบุตรเนี่ยก็เน้นในเรื่องของแสงสว่างเป็นหลักอันนี้หมายถึงว่าดวงของบุพการีนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองนั้นพฤหัสเสียกระเพาะตับพระรหัสหมายถึงในเรื่องของพวกไมเกรนก็ได้อีกกลุ่มนึงจะเป็นเน้นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับค่ะครบหรือยังเนาะนะคะครบแล้วนะงานกับเงินล่ะคะในเรื่องของงานโอเคในแง่ของการทำงานปีนี้เดชแปลว่าขยายนะครับมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสที่จะได้มาซึ่งรายได้ฉะนั้นในแง่ของงานกับเงินผมถ่ายดีทั้งคู่ค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคือหนี้สินถ้ามีก็เป็นเรื่องที่แยกส่วนกันขาเข้าขาออกแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วในเรื่องของภาระหนี้จะเบาลงครับค่ะท่านนี้เป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันจันทร์ที่15
พฤษภาคม10นะคะเวลาเกิดคือ20:55 น.อาชีพนะคะทำเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะคะชอบทำบุญโอ้ชอบทำบุญแต่มักจะโดนโกงด้วยนะคะดวงนี่เป็นยังไงบ้างคะพูดถึงอาชีพก่อนพุทธสวยมากนะครับมักจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่ทำอาชีพนี้ถือว่าถูกฉลกกับพื้นชะตามากใช้คำว่ามากนะครับราหูเกาะตัวในความหมายก็คืออาจจะถูกหลอกถูกโกงฉะนั้นถ้ารู้อยู่แล้วว่าด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะช่วยเหลือใครดูดีๆหรือบางครั้งถ้าไม่แน่ใจให้ใครขอหยิบขอยืมเนี่ยเปลี่ยนเป็นช่วยไปเลยดีกว่าช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วก็ปีนี้ถ้าคุณมีการทำธุรกิจธุรกรรมเข้าหุ้นกับใครก็ออกแนวเสียเปรียบด้วยซ้ำไปฝากระวังปัญหากับคู่ด้วยนะกรณีถ้าคุณมีคู่ครองอยู่ฉะนั้นโดยรวมก็ปรับใหม่ให้รู้ว่าพื้นชะตาอย่างเงี้ยทำบุญกับคนไม่ขึ้นก็ว่ากันไปแต่อาชีพที่ทำฉลกครับเป็นกำลังใจให้เนาะนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณนันจากเกิดวันพุธที่20 สิงหาคมปีพ.ศ.18นะคะเวลาประมาณ1 ทุ่มอ๋อถามทะเบียนนะคะอาจารย์ค่ะ7798รถมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้ยบาปประเคราะห์เยอะเลยนะครับ77เนี่ยเป็นเลขร้ายนะครับเสาคือความระทมทุกข์ยกกำลัง2เครียดวิตกกังวลนะครับ98อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะ9889เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแค่ยึดเหนี่ยวนะครับแต่อย่าไปลุ่มหลงงมงายอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7และเลข8ครับค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะคุณสิรินนะคะ22 ธันวา 25วันพุธค่ะเที่ยงคืน45 นาทีนะคะถามลัคนาด้วยเกิดที่กรุงเทพนะคะงานกับเงินค่ะดูตามข้อมูลวันสากล นะครับ22 ธันวา ปี 25เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องแต่คุณเกิดในช่วงเที่ยงคืน15 นาทีผม45 นาทีผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะจ้ะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนึงนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันแม้ว่าดาวพฤหัสจะยกออกจากดวงไปแล้วแต่ว่าก็ยังโคจรเข้าไปสู่เรือนเงินอยู่แต่ช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยอังคารทับลักนะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินเป็นอย่างไรการเงินอย่างที่เรียนบอกไปแล้วนะครับก็คือลักษณะที่ว่าในดวงเนี่ยบอกว่าจะมีภาระในปีจรปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าหลังธันวาคมไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ดีการจะทำธุรกรรมทางการเงินการขอความช่วยเหลือจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาชัดเจนแต่เรื่องงานพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้แล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือหลังวันเกิดไปแล้วเตือนเรื่องรักอย่างเดียวกรณีถ้ามีคู่นะถ้าไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเวลาเข้าวัดทำบุญอย่าลืมครับบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดให้ต่อเนื่องครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันเสาร์ที่19 มิถุนายน 14นะคะเวลาเกิดคือ16:43 น.ทำงานสถาบันการศึกษานะคะอยากจะถามในเรื่องของเงินกับความรักด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับตรงกับวันเสาร์พื้นดวงเนี่ยปัตตนิกาลีนะครับฉะนั้นเรื่องคู่ก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังก็ได้หรือว่าถ้ามีการขออภัยปีนี้เอาใหม่พื้นชะตาเนี่ยปัตตนิเป็นสีนะครับฉะนั้นในแง่ของพื้นดวงเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้มีความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้หน่อยถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของรักใหม่ก็ถือว่าไม่เด่นส่วนในเรื่องของทำงานสถาบันการศึกษาหน้างานส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นในเรื่องของดาวพุธนะก็เหนื่อยหน่อยถามว่าฉลกหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยกว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำหรืออาจจะมีภาระหน้าที่ที่หนักหนามากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับแต่ถ้าสุขใจก็ไม่ว่ากันเพราะพื้นดวงนี้คุณเป็นคนขยันมากอยู่แล้วครับเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะกอกแกกกอกแกกกอกแกกสวัสดีครับได้ยินแล้วครับจากคุณอะไรคะ
ผมสรันครับคุณสรันนะคะคุณสรันเกิดวันที่เท่าไหร่คะที่9เมษายนครับครับพ.ศ.ค่ะ2507ครับ2507เวลาเกิดค่ะ 3:45 ครับค่ะคุณสรันเกิดที่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเกิดกรุงเทพนะครับครับผมโอเคช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเหนื่อยมากไหมครับครับนะครับไม่หายเลยครับคืออย่างนี้นะฟังผมให้ดีดวงเนี้ยทำอะไรก็ขอโทษนะทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในชีวิตสักทีเป็นไหมไม่ค่อยได้ดังใจอ่ะทำอาชีพการงานช้าด้วยนะทำงานหนักผลตอบแทนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะทำงานแล้วมองไม่เห็นเงินนะครับไม่มีเงินเก็บที่ทำงานครับก็อย่างที่ผมเห็นอ่ะก็คือกรรมะกับทานังเป็นกาลีนะครับก็ต้องย้อนกลับมาสู่สาเหตุหลักเลยก็ต้องถามว่าทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรอยู่ครับขายอะไรครับเปิดร้านขายตัวหวยนี่ไงดาวเสาร์กาลีเงินจมกับของมองไม่เห็นเม็ดเงินนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยสิ่งที่ทำไม่ฉลกกับพื้นดวงนะครับเหนื่อยอย่างที่ผมบอกไม่ค่อยมีเงินเก็บไม่ค่อยเห็นเม็ดเงินถูกไหมครับมีมองอะไรอย่างอื่นไว้บ้างไหมขอโทษมีไหมครับที่คิดอยากจะทำคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มไหมครับเพราะว่าปีนี้ในดวงมันมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นน่ะมีไหมฮะพวกพระเครื่องเล่นนี้ครับพระเครื่องเหรอฮะครับผมคุณเกิดกรุงเทพแล้วทุกวันนี้อยู่กรุงเทพหรือเปล่าอยู่กรุงเทพครับคือจริงๆถ้าจะทำอาชีพที่ความจริงถ้าจะทำอาชีพเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเนี่ยนะก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานนึกออกไหมฮะเช่นสมมติอยู่กรุงเทพอะไรนะคะบ้านอยู่จังหวัดนนท์นะครับเอาใหม่ตกลงเกิดกรุงเทพแต่อยู่นนท์ใช่ไหมถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกวัตถุมงคลเนี่ยทำต่างถิ่นฐานใช้ได้นะอันนี้คือต่างถิ่นฐานเงื่อนไขแรกและเงื่อนไขที่สองทำออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงอย่าอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นร้านในตลาดผมเห็นเยอะนะทุกตลาดใหญ่ๆเนี่ยจะมีร้านพักเครื่องนะครับหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆอันนี้ผมเชียร์ทำเสริมกับอาชีพเดิมก็ได้เพราะของเดิมเนี่ยผมว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะทำมาตั้งนานแล้วยังมองไม่เห็นเม็ดเงินเลยนะครับก็ค่อยๆขยับทำคู่กันไปก่อนแล้วก็ฝากทำบุญเสริมนะครับถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยนะมากน้อยขอให้ทำมากน้อยขอให้ทำนะครับทำบุญเสริมเกี่ยวกับถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ครับปางที่นี่ได้นะทำอะไรนะคะปล่อยปลาได้ไหมปล่อยปลาได้ถ้าปล่อยปลาก็เปลี่ยนเป็น10ตัวค่ะ10ตัวให้เลือกให้เลือกซื้อในตลาดสดที่คนจะซื้อทำอาหารนะนะครับแล้วก็อย่าลืมอุทิศให้กับพระเสานะเวลาเพราะช่วงนี้ของคุณในราศีพิจิกเนี่ยเสาทับดวงอยู่แต่ข่าวดีก็คือพ้น1ธันวาไปแล้วเนี่ยจะเบาลงจะดีขึ้นหรือไงครับจะเหนื่อยน้อยลงจะเหนื่อยน้อยลงแต่เรื่องเงินก็ยังติดขัดอยู่นะแต่ว่าความเหนื่อยยากก็จะน้อยลงและจะมีโอกาสผ่านเข้ามามากขึ้นนะก็ในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะถ้าทำต่างถิ่นฐานแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งร้านอย่างที่ผมบอกอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักหรือทำผ่านออนไลน์ก็ได้เนาะครับแล้วครอบครัวคนรักครอบครัวค่ะคนรักครอบครัวคือตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีอยู่ก็ต้องเตือนว่าถ้ามีคู่นะครับก็อาจจะทะเลาะกันบ่อยครั้งนะครับหรือว่าคนรักอาจจะต้องอยู่ห่างไกลแล้วก็หรือสุดท้ายคือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากหน่อยนะครับปีจรเนี้ยย่าง54ต้องระวังตอนนี้มีคู่อยู่ไหมครับมีครับนะปีนี้ตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดนะนะจะพูดอะไรแล้วก็อย่าคิดมากปีนี้มีโอกาสกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งแล้วฝากอีกเรื่องนึงละกันนอกจากปล่อยปลา10ตัวแล้วเนี่ยให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษาครับนะครับอ่ะพระอะไรดีครับบูชาพระอะไรดีในแง่ของมหาทักษานะพระเคราะห์ถ้าคุณสนใจเรื่องของพระเครื่องผมว่าคุณคงมีความรู้เรื่องวัตถุมงคลดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในแง่ของมหาทักษาเนี่ย
พระอาทิตย์เสวยอายุอยู่นะครับช่วงนี้ก็ควรที่จะบูชาพระปางถวายเนตรลองเช็คดูที่วัดภัยชยนพลเสพราชวรพรวิหารนะครับองค์หลวงพ่อเนตรจะเป็นพระพุทธรูปบูชาหรือว่าจะเป็นเหรียญก็ได้นะหรือถ้าหาไม่ได้ก็เช่าพระปางถวายเนตรมาบูชานะครับแล้วก็บริกรรมพระคาถาทุกวันเลยอวิชสุนุตสานุติวันละ6จบค่ะครับผมครับนะคะโอเคนะโชคดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่16มีนาคม27นะคะวันศุกร์ค่ะเวลา 13:57 นาทีงานเงินสุขภาพนะคะการทำบุญมีอาชีพเสริมด้วยแล้วก็ความรักคนที่คบอยู่ใช่คู่ไหมคะความจริงถ้ามีคู่แล้วอย่างถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคู่ของคุณนั้นน่ะอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าธรรมะธรรมแงหน่อยนะเป็นคนตรงๆเป็นคนขยันแต่บางทีมันก็จะมาพร้อมกับความเชื่อมั่นและก็ความดื้อรั้นและดวงนี้จริงๆนอกจากลักษณะนิสัยนี้ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะยิ่งถ้าเขานิสัยส่วนหนึ่งนะและยิ่งถ้าเขาทำงานเป็นลักษณะคนในเครื่องแบบด้วยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเพิ่มความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพสุขภาพนะคะอาชีพเสริมดวงความจริงเสริมหรือหลักเนี่ยก็บอกเหมือนกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองดูว่าดาวอังคารในดวงสวยที่สุดนะฮะอังคารก็ของแข็งๆหน่อยจ้ะถึงจะเป็นผู้หญิงก็ทำได้นะพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัดผมนี่ตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอันนี้คือสิ่งที่โชคสุดรองลงมาตัดผมหญิงซาลอนนะครับร้านเสริมสวยร้านดอกไม้จิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกนี้เด่นฉะนั้นลองดูเพียงแต่ว่าย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันเสียฉะนั้นช่วงนั้นหลีกเลี่ยงการลงทุนใหญ่แต่2กลุ่มอาชีพที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ถ้าถนัดและรู้จริงผมเชียร์ครับสุขภาพเตือนหรือยังนะคะสุขภาพก็ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดด้วยนะครับนะคะก็มาที่ท่านต่อไปนะคะเกิดวันเสาร์ที่19มิถุนายน14นะคะเวลาเกิด 13:43 นาทีอาชีพที่ถูกโชคค่ะนะคะตอนนี้มีอาชีพเสริมก็คือทำอาหารแล้วก็งานถักงานฝีมือดาวอะไรเนี่ย2ลูก2อันดาวศุกร์ใช่รู้นะว่าหนูรู้อันเดียวรู้อันเดียวค่ะแต่ความจริงมันเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับศุกร์สุภะอังคารเกาะมหาอุดนี่แหละไองานเสริมนี่แหละทำดีๆและมีโอกาสจะเป็นอาชีพหลักครับนะในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามงานฝีมืออันนี้คือสิ่งที่โชคที่สุดแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหญ่กรรมกาลีช่วงนี้นะไอสิ่งเสริมที่ทำอาจจะยังไม่ดีไม่ได้ดังใจก็ได้เทคไทม์หน่อยยืนยันว่าระยะยาวดีกับพื้นชะตาและถ้าคุณยังทำธุรกิจหรือทำงานประจำอะไรอยู่ปีนี้พยายามกอดเก้าอี้ให้แน่นนะอย่าเพิ่งออกนะครับออกมาแล้วหางานยากแต่ยืนยันว่าสองสิ่งที่ทำเสริมอีกหน่อยมันจะไม่ใช่แค่เสริมครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณมนฤดีนะคะวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์37นะคะ 18:30 นาทีถามเลขนะคะอาจารย์ขาบ้านเลขที่397/131ค่ะ31อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูนะครับค่ะก็ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมพระคาถาชินะบัญชรแล้วปิดไปที่คู่หลังส่วนหมายเลขรถค่ะ2937ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะความผิดหวังก็ได้37อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมพระคาถาชินะบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับมาขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8และเลข7ครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามีอีเมลแล้วก็เลิกงามยามดีด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ